อย่าบอกว่าจะผ่ามีหลายคนถามว่าลามิเนตไม่ดีวันนี้จะผ่าให้ดูถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดคุณพลาดไม่ได้นะผมยังไม่เคยเจอคลิปไหนที่ทำแบบที่เราทำนะผ่า DNA Nashville เจอกันครับคุณแบงค์ครับคุณนัทวันนี้พิเศษจริงๆเฮ้ยวันนี้มีผ่าด้วยคุณแบงค์ครับผ่ากีตาร์เรามีการเอากีตาร์เนี่ยมาผ่าให้ดูเลยชำแหละให้ดูว่าเฮ้ยข้างในกีตาร์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วไม้เนี่ยมันเป็นยังไงครับลามิเนตเป็นยังไงครับคุณนัทนะคุณแบงค์ครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับกีตาร์ยี่ห้อหนึ่งคุณแบงค์ครับชื่อว่า Nashville มาเรามาผ่าเรียกว่าผ่า DNA เลยพิสูจน์ครับคุณนัทเพราะว่าหลังๆเนี่ยมีคนถามเราเยอะว่าเฮ้ย Nashville เนี่ยข้างในมันเป็นยังไงไม้มันจริงไหมมันโซลิดหรือเปล่าครับเราจะมาพิสูจน์ให้ดูตามหัวข้อที่เราจะพูดเลยผ่า DNA Nashville ครับทำไมถึงขายดีขนาดนี้ครับเซกเมนต์แรกที่เราจะถ่ายลามิเนตดีกว่าเดี๋ยวเรากีตาร์มาแนะนำแต่ละรุ่นก่อนได้เลยครับนัดนี่เลยอันนี้เป็นรุ่น LS 570นะครับเป็นทรง OM นะครับคุณแบงค์ครับเป็นทรง OM 40นิ้วนะครับมีภาคไฟฟ้านะมีภาคไฟฟ้าด้วยส่วนของผมเป็นทรงเดดนอนนะครับรุ่น LS 570เหมือนกันแต่ว่าเป็น41นิ้วครับคุณนะครับสเปคก็จะเป็นไม้หน้าเป็นอะไรครับคุณนะเป็นสปูทนะครับหลังข้างเป็นวอลนัทวอลนัทโหลายจัดจ้านมากวอลนัทนี่โหดจริงๆเลยอย่าบอกว่าจะผ่าต้องผ่าอยู่แล้วต้องผ่าอยู่แล้วต้องผ่าอยู่แล้วเรามาถึงขนาดนี้เราต้องโชว์แล้วเพราะเราจะผ่ากีตาร์จริงๆนะคุณนัทเดี๋ยวเรื่องราคาถ้าทางบ้านสนใจตัวเนี้ยเลนส์ราคามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ตัวเนี้ยอยู่ที่ 3,990 บาทครับครับผมถูกมากราคาดีที่สำคัญมีอาร์มเลสอาร์มเลสด้วยทั้งคู่เลยราคา 3,900 แต่มีอาร์มเลสนี่ครับมาเต็มนะคุณแม่ครับจัดเต็มนะแต่เราจะพาให้ดูด้วยวันนี้จะพาให้ดูมีอีกรุ่นนึงที่อยากแนะนำคุณแม่เป็นลามิเนตเหมือนกันมารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นขายดีเหมือนกันทรงมินินะครับรุ่น L Mini 02ครับเป็นโอเวนโก้ทั้งตัวราคา 2,990 บาทเท่านั้นครับมีหลายคนคุณอาร์ตถามว่าลามิเนตไม่ดีวันนี้จะผ่าให้ดูว่าดีหรือไม่ดียังไงคุณแบงค์จะบอกจุดเด่นถูกต้องด้วยไหมจุดด้อยด้วยต้องมีถูกต้องครับโอเคจุดเด่นจุดด้อยได้ก่อนที่จะไปถึงช่วงไฮไลท์ครับลองเสียงกันดีกว่าใช่ใช่ไหมคุณแบงค์เดี๋ยวเราลองทั้ง3ตัวเลยนะครับลองดูว่าเสียงเป็นยังไงแต่เราลองเสร็จเนี่ยเราจะไม่พูดนะว่าเสียงมันเป็นยังไงครับคุณนัทให้ผู้ชมทางบ้านตัดสินใจเองว่าเฮ้ยกีตาร์ลามิเนตราคาเนี่ย 2,990 บาทครับกับ 3,990 บาทเสียงเป็นยังไงโดนขนาดไหนครับนะโอเคงั้นไปฟังเสียงกันเลยทั้ง3รุ่นครับครับผมคุณอาร์ตเมื่อกี้เราได้ฟังเสียงทั้ง3รุ่นไปแล้วอย่างที่คุณอาร์ตบอกนะทางทีมงานจะไม่ขอวิจารณ์ว่าเสียงเป็นยังไงแต่อยากให้ผู้ชมทางบ้านนะตัดสินใจเองใช่ๆๆเพราะว่ากีตาร์เนี่ยระดับ 2,990 บาทถึง 3,990 บาทเนี่ยครับคุณอาร์ตมันคุ้มค่าขนาดไหนกับเสียงที่ได้ไปเราไม่อวยกันไม่อวยให้ทางบ้านเป็นคนตัดสินใจถ้าใครสนใจครับอยากลองเสียงจริงๆเชิญที่ Music Collection ทุกสาขาใช่ครับแล้วก็กีตาร์รูมด้วยครับนะครับต่อไปถึงช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด
พลาดไม่ได้นะว้าวใช่นะเหมือนกับยังไม่ค่อยมีใครทำนะคุณแบงค์ผมยังไม่เคยเจอ YouTube หรือว่าคลิปไหนที่ทำแบบที่เราทำนะนี่คือครั้งแรกใช่งั้นช่วงต่อไปติดตามชมนะครับช่วงแล้วคุณนัทผ่า DNA Nashville เจอกันครับช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดแล้วเป็นไฮไลท์คลิปของเราครับคุณนัทที่เราจะผ่า Nashville นะครับวันนี้เราจะผ่ารุ่น iOS 570 41นะครับทรง Dreadnought คุณแม่เพิ่งถอดสายเนาะถอดอะไรออกหมดเลยยืนยันว่าเป็น Nashville ตัวจริงนะครับหลังจากที่เราผ่าเสร็จเนี่ยอยากจะรบกวนคุณแบงค์สักหน่อยครับช่วยบอกจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยของลามิเนตครับคุณนัทแล้วก็วิธีการดูด้วยเผื่อให้คนที่ได้ชมคลิปเราเนี่ยได้รู้วิธีว่าเฮ้ยวิธีการดูละไม้ลามิเนตเนี่ยมันเป็นยังไงได้เดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปให้ฟังโอเคนะครับได้งั้นเดี๋ยวส่งให้ทีมงานเลยครับส่งให้ทีมงานมือตัดของเราช่วงเวลานับจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพบกับสุดยอดความอลังการสดๆเลยนะดังมากนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้เห็นเต็มๆนะว่าโครงสร้างNashvilleข้างในเนี่ยเป็นยังไงครับนะครับนะครับแต่คุณแบงค์ลองบอกจุดเด่นก่อนดีกว่าครับกีตาร์ลามิเนตจุดเด่นมันเป็นยังไงคือหลายคนเนี่ยชอบติกีตาร์ลามิเนตนะว่ากีตาร์ลามิเนตเนี่ยมักจะเสียงไม่ดีนะครับแต่ผมบอกก่อนลามิเนตเนี่ยเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากที่สุดทนกับความชื้นได้ใช่ทนอึดแล้วก็แข็งอะไรแข็งครับคุณนะเอาไม้แข็งสิครับคุณนะไม้แข็งโอ้แล้วผมสังเกตอย่างนึงคุณอาร์ตปกติไม้ชั้นกลางเนี่ยจะเป็นไม้อัดไม้เนี่ยจะมี3ชั้นนะข้างนอกเป็นวอลนัทนะครับชั้นกลางเนี่ยปกติจะเป็นไม้อัดเอ๊ะแต่ที่ผมดูนี่ไม่ใช่ไม้อัดนะคืออะไรแล้วมันคืออะไรผมว่าเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่เป็นไม้แท้เลยตรงนี้ไม่ใช่ไม้อัดนะอ๋อที่เป็นสีขาวๆสีขาวๆตรงนี้ปกติเขาจะใช้เศษไม้คุณนะในการที่จะอัดออกมาเพื่อขึ้นโครงกีตาร์แต่ว่านี่ไม่ได้ใช้เศษไม้หรอไม่ใช่เศษไม้เป็นไม้ชนิดหนึ่งนะครับนะวิธีการดูเสี้ยนไม้หรือลายไม้ว่าเป็นลามิเนตหรือเป็นท็อปโซลิดหรือเป็นออลโซลิดนะวิธีการดูนะดูอย่างนี้ถ้าเป็นลามิเนตจะมีไม้ชั้นนอกชั้นนอกที่ชั้นนี้นะชั้นนอกแล้วก็มีไม้กลางแล้วก็มีไม้ชั้นในอันเนี้ยเรียกว่าลามิเนตนะครับอันเนี้ยพอผ่าแล้วเนี่ยจะเห็นไบดิ้งด้วยนะครับว่าไบดิ้งเป็นสีดำนะอยู่รอบตัวเลยนะครับไบดิ้งนะข้างในเบสซิ่งเนี่ยคือเราสังเกตคือมีการเก็บงานที่ดีนะครับมีการใส่กาวเก็บงานที่ดีบิดเนี่ยแนบสนิทกับไม้หน้านะครับไม่ต้องห่วงNashville เราของจริงจาก Music Collection ครับแล้วจุดมีจุดเด่นต้องมีจุดด้อยสักหน่อยแหละโอเคจุดด้อยนะลามิเนตเมื่อใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะคุณนะครับกาวที่เขาแปะกับไม้ที่ผมบอกเป็นไม้ชั้นกลางหน้าหลังเนี่ยครับอาจจะมีการเสื่อมสภาพนะครับเมื่อใช้ไปถึงประมาณสัก15ปี20ปีเนี่ยอาจจะมีการเสื่อมสภาพแต่ผมยังยืนยันว่าลามิเนตเหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรามากที่สุดครับนะครับแล้วมีอีกไหมมีเรื่องเสียงเรื่องเสียงอะไรกับแบงค์ลามิเนตถ้าเป็นเรื่องเสียงเนี่ยต้องบอกก่อนลามิเนตก็อาจจะด้อยกว่าท็อปโซลิดพูดกันตรงๆเลยนะครับด้อยกว่าแต่ไม่ถึงกับด้อยกว่าแบบวืดนะ
แต่ด้อยกว่าไม่ด้อยแบบโหคนละเรื่องฟ้ากับเหวขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นโอเคนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าเสียงออลโซลิดหรือท็อปโซลิดเนี่ยให้คุณภาพที่กังวานกว่าครับนะครับมีมิติที่ชัดกว่าพัฒนาได้มากกว่าพัฒนาได้มากกว่าอันนี้มิติอาจจะน้อยกว่าครับท็อปกับออนะครับคุณนัทนะอันนี้ Nashville จริงๆนะเดี๋ยวผู้ชมหลายคนจะตกใจเฮ้ยทำไมเรามาผ่ากีตาร์แบบนี้คุณนัทเราต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างนะที่เราขอมาเลยไม่ใช่เราขอมาเพื่อจะตัดโดยเฉพาะเพื่อผ่าโดยเฉพาะให้คนที่แบบสงสัยข้างในเนี่ยนะฟิวมันเป็นยังไงใช่ไม้เนี่ยลามิเนตมันเป็นยังไงให้มาดูกันว่าเนี่ยเราผ่ากันจริงๆว่ามันเป็นแบบเนี้ยใช่นะครับนะโปรดใช้จักรยานของท่านในการรับชมด้วยนะนะครับนะโอเคงั้นถ้ามีใครสงสัยนะครับหรืออยากสอบถามอะไรอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับได้ครับแล้วก็ผมว่ามีแฟนหลายคนครับคุณนัทอยากดูคลิปต่อไปบ้างแบงว่าเราจะกล้าผ่าท็อปโซลิดหรือเปล่าเอาอีกโซลิดหรือเปล่าเอาอีกเหรอเดี๋ยวรอดูกันดีกว่าว่าจะกล้าหรือเปล่านะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ได้ชมครับมาชมคลิปนี้ครับฝากด้วยกับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเจอกันครับ